EP อัลบั้มนะคะ Call Me Dramatic นะคะก็เพิ่งปล่อยวันนี้ตอนนี้ยังไม่ปล่อยหรอกประมาณ 5:00 นจะออกไปให้ได้ฟังทุกคนเลยแน่นอนค่ะเป็นเพลงที่พี่รู้สึกมันเป็น EP อัลบั้มที่มันมีความสีสันทูชาร์ตมากๆแล้วก็มีความแบบสุดโต่งในหลายๆแบบมากๆเลยสำหรับคอนเซ็ปต์ค่ะโดยรวมทั้ง7เพลงเลยคืออะไรคะคอนเซ็ปต์ก็คือคำว่าดรามาติกมันคือความแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนใช้อารมณ์นำอยู่แล้วอ่ะซึ่งก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นธีมที่น่าสนใจตรงที่แบบว่าถ้ามันมาทำเป็นหนังอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างซึ่งอุ้ยก็เลยแอสโซเชตเพลงกับแบบเป็นหนังแต่ละสไตล์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเนื้อเพลงคือจะมีความแบบอารมณ์ล้วนๆแบบไม่ฟิลเตอร์ซึ่งไม่ได้มีแค่ดราม่าแบบน้ำตาตกจะเต็มไปด้วยอารมณ์อะไรก็ไม่รู้แบบดราม่าเป็นคนเอ็กซ์เพรสซีฟเลยค่ะซึ่งแต่ละเพลงก็คือจะมีคอนเซ็ปต์แล้วก็มีความเป็นดราม่าอยู่ในตัวค่ะโดยรวมแล้วมันเกิดจากชีวิตประจำวันของคุณนะคะที่เกิดขึ้นอะไรมันรีเลทกับตัวเรารีเลทคือวิว่าวิพูดว่าวิเป็นคนดรามาติกได้วิว่าจริงๆแล้ววิสามารถพูดได้ว่าวิเป็นคนประเภทนั้นแต่ว่าด้วยเพลงเนี้ยมันจะมีเป็นจักรวาลที่แบบวิรู้สึกมันเป็น EP อัลบั้มที่วิได้แบ่งปันกับคนใกล้ตัววีเยอะมันไม่ได้แค่แบบกับตัววีเองอย่างเช่นแบบเพลง Envy อย่างเงี้ยมันเป็นแบบอินสปิเรชันมันมาจากเพื่อนเราที่แต่งงานอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งอีกเพลงนึง Back to Reality เป็นเพื่อนอีกคนนึงอะไรเงี้ยคือมันมาจากหลายๆที่มากๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกเยอะแหละแล้วก็เอามาใส่ลงไปอย่างเพลงบางเพลงก็ได้เห็นแล้วถูกมั้ยคะแล้วก็หลายๆเพลงที่กำลังจะปล่อยเราสามารถที่จะได้ฟังตอนไหนช่วงไหนทั้งหมดก็ EP อัลบั้ม Call Me Dramatic นะคะก็เป็น EP อัลบั้ม7เพลงนะคะสามารถฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะจริงๆอัลบั้มนี้คือหมายถึงว่าอยู่กับมันนานขนาดไหนคะกว่าที่จะเป็นแบบอัลบั้มเอาตรงป้าสารภาพเลยว่าเนี่ยอยู่แบบแป๊บเดียวมากเลยอ่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นว่าแบบวีเล่นคอนเสิร์ตเขาเรียกอะไรแบบเหมือนปีที่แล้วเราแบบจัดคอนเสิร์ตใหญ่มีโฟร์ควีนทัวร์อะไรเงี้ยคือมันแบบหลังจากนั้นเพิ่งได้มาเริ่มทำซึ่งสำหรับวีรู้สึกเป็น EP ที่ทำเร็วที่สุดในชีวิตเป็นแบบ EP อัลบั้มที่ทำเร็วมากอ่ะ7เพลงภายในเวลาแบบอันสั้นจริงๆค่ะก็เลยเป็น7เพลงที่สำหรับวีน่าสนใจมากมันเลยไม่มีเวลาให้ได้ตกตะกอนเยอะไงมันเป็นความรู้สึกแบบอย่างจริงใจไม่ฟิลเตอร์รู้สึกยังไงอย่างนั้นแบบตรงไปตรงมามากๆมันเลยทำให้แบบด้วยความที่มันไม่มีเวลาให้เราได้มาคิดเยอะคิดวนแบบเขาเรียกอะไรปกติเราจะเป็นแบบเวลาทำงานเพลงนึงอ่ะเราจะแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่ละเอียดนะวิว่ามันละเอียดมากแต่ว่าในเซนส์ของการที่แบบบางทีเราจะคิดมากอ่ะเป็นการแบบเฮ้ยมันดีหรือยังมันอย่างงู้นอย่างงี้คือเราไม่คิดมากเลยเราทำด้วยใจไม่ฟิลเตอร์แล้วก็ไปด้วยใจแบบไม่ฟิลเตอร์มันเลยมีความแบบEP นี้มันมีความแบบเป็นคอมเมดี้ในตัวอยู่มันไม่ซีเรียสอ่ะมันมีความสนุกในตัวมากๆเลยค่ะเรียกว่าระยะเวลาสั้นๆเป็นเมจิกโมเมนต์มั้ยคะสำหรับเพลงที่แบบต้องไปสัมผัสกันดูอ่ะเป็นเมจิกได้ในหลายๆโมเมนต์ค่ะส่วนตัวชอบเพลงไหนที่สุดคะคือตัวของเพลงวิเลือกไม่ได้วิรู้สึกว่ามันมีความแบบว่าถ้าเกิดว่าต้องเลือกมันเหมือนแบบเราต้องบอกว่าเรารักลูกคนไหนที่สุดอ่ะมันไม่ได้ไหมอ่ะถ้ามันมีความอย่างนั้นอยู่แต่ถามมันก็อาจจะมีเพลงที่แบบเราว่าเป็นเพลงที่เราตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ไปร้องกับแฟนๆได้ไปตะโกนกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพลง Back to Reality วีรู้สึกมันมีท่อนที่เป็นท่อนตะโกนที่วีหวังว่าแบบเดี๋ยวพอไปเล่นคอนเสิร์ตแฟนๆจะตะโกนคำนั้นกลับมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเพลงที่เลือกรีวิวในช่วงณวินาทีนี้อยากจะรีวิวเพลงไหนเป็นพิเศษรีวิวใช่ค่ะช่วงเวลานี้คิดถึงอะไรเพลงอะไรดีที่จะฟังตอนนี้ต้องอัลบั้ม EP Call Me Dramatic อยู่แล้วคือถ้าไปฟังคือจะบอกว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนขึ้นรถไฟเหาะอารมณ์อ่ะมันเหวี่ยงแบบอารมณ์มันเหวี่ยงสุดโต่งมากๆมันไม่ได้แค่แบบขึ้นลงอ่ะมันซ้ายขวามันทุกชิดมากเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไรด์ที่สนุกดีค่ะเมื่อกี้เห็นสปอย MV มาแล้วจริงๆแล้วทั้งหมดมัน7เพลงมีทุกเพลงไหมคะที่เป็นไม่มีค่ะไม่มีทุกเพลงหรอกเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยว่าต้องเลือกเพลงไหนมาเป็นซิงเกิลเพราะว่าเอาตรงคือพอกลางฟังกันดูกันในทีมเนี่ยแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเลยซึ่งมันเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าอ๋อแสดงว่ามันน่าจะคอนเนคกับหลายๆคนได้หลายๆแบบแล้วมันเลยทำให้จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบสามารถเป็นซิงเกิลได้ตัวมันด้วยตัวมันเองได้ทุกเพลงเลยแต่ด้วยความที่เราก็ตั้งใจว่าเอาตรงก็ไม่ได้งบเยอะขนาดนั้นในการทำเอ็มวีเนาะค่ะเราเล่นนะแต่ว่านั่นแหละแต่ก็คือก็อยากเราก็เลยหยิบเพลงที่คิดว่าแบบน่าจะเล่นเป็น MV แล้วสนุกที่สุดอะไรเงี้ยได้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ชัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกว่าจะมี MV แค่บางเพลงเท่านั้นใช่ตั้งแต่แรกเลยตั้งไว้เลยว่าตั้งแต่3แบบ3เพลงตั้งแต่แรกใช่ค่ะใช่ครับฝากอีกครั้งนึงค่ะพี่ค่ะฝากอีกครั้งนึงนะคะฝาก
ติดตาม EP อัลบั้ม Call Me Dramatic ด้วยนะคะคุณจะได้พบกับความดรามาติกมากๆไม่ว่าจะเป็นดราม่าสุขเศร้าเหงาทุกข์คือมีทุกอย่างสามารถลองไปฟังกันได้ค่ะมาที่เรื่องราวดีๆค่ะเห็นว่าจับมือพี่ก้าวไปฝากใครแล้วฮะจับปะพี่ไปคนเดียวนะพี่ก้าวไม่ได้ไปด้วยเหรอคะใช่ค่ะพี่ไปคนเดียวเริ่มต้นของการฝากไข่มันเกิดจากอะไรคะค่ะคือก็เอาตรงวีว่ามันก็คือวัยที่แบบว่าหลายๆคนก็ต้องก็อาจจะมองไปทางเรื่องเพราะตรงวียังอยากทำงานมากๆแล้วก็เราแค่ไม่มี choice ในโมเมนต์ที่เราอยากจะมีขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วแบบมันยากขึ้นมาอย่างเงี้ยเออแล้วก็แค่แบบเป็น backup plan สำหรับเราแล้วค่ะใครเป็นคนริเริ่มคิดที่ว่าจะไปฝากใครพี่ก้าวแนะนำไหมหรือว่าเราเองคือวีว่ามันเป็นในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันอ่ะมันเป็น conversation ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนๆผู้หญิงด้วยกันอยู่แล้วซึ่งขนาดก็ทั้งแก๊งค่ะไปด้วยกันหมดไปทั้งแก๊งเลยใช่ไหมคะก็ไม่คิดอะไรเยอะเลยค่ะคือเรารู้สึกว่ามันไม่มีข้อเสียเลยใช่สำหรับระยะเวลาในการฝากไข่ก็ต้องมีการฉีดฮอร์โมนเราผ่านมาได้ยังไงครับเพราะว่าเห็นว่ามันก็แบบเจ็บท้องอยู่เหมือนกันปวดอยู่เหมือนกันนั่นไม่คือแล้วแต่คนแหละแต่ละคนมันจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันสำหรับวีวีว่าวีผ่านไปง่ายไม่ได้ยากใช่ค่ะในการฉีดฮอร์โมนคุณก้าวจับเข็มฉีดยาฉีดให้เราไหมไม่ค่ะฉีดเองปักท้องตัวเองเลยค่ะตอนนั้นคุณก้าวทำอะไรนะคะยืนดูเขาว่ายังไงบ้างเขาเป็นห่วงเราอย่างไรบ้างช่วงนั้นเพราะมันต้องประคบประหงมเหมือนกันคือเอามันไม่ได้ขนาดต้องประคบประหงมขนาดนั้นส่วนตัววีว่ามันเป็นเรื่องของแบบน่าจะต้องทำความเข้าใจมากกว่าเพราะมันเป็นเหมือนเกี่ยวกับร่างกายผู้หญิงมากๆเราผู้หญิงเราจะเข้าใจว่าแบบมันเกิดการเปลี่ยนแปลงร่างกายยังไงแต่ว่าแบบพอเป็นผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้แบบมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แค่ต้องทำความเข้าใจแหละแต่ตัวเราเพราะด้วยความที่วีทำงานเยอะระหว่างที่วีนี่วีก็เหมือนก็เลยต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็เอาเข็มไปปักตัวเองอะไรเงี้ยใช่แสดงว่าในอนาคตเป็นหญิงแกร่งค่ะเป็นหญิงแกร่งแสดงว่าในอนาคตเราก็เห็นภาพว่าเราจะเป็นแม่อยากจะมีลูกอยากจะมีเด็กตอนนี้ก็มีลูกมา3คนแล้วค่ะมีอัลบั้ม Kittens มีอัลบั้ม Yogurt แล้วก็มี EP อัลบั้ม Call Me Dramatic อันนี้คือลูกที่เป็นลูกๆจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าเบบี้แล้วค่ะเบบี้ไม่ว่ากันยังอยู่ไกลใช่ค่ะขอถ้าถามค่ะตอนนั้นฝากไข่นานหรือยังนะคะไม่นานค่ะเมื่อประมาณกลางปีเองค่ะใช่กลางปีที่แล้วด้วยเห็นว่าไปฝากคนเดียวคุณก้าวไม่ได้พาไปหรอกค่ะตอนเก็บไข่ไม่ล่ะ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบว่าซีเรียสขนาดนั้นคือมันซีเรียสไหมมันซีเรียสแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันวิว่ามันเป็นอะไรหลังจากนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ปกติมากๆสำหรับแบบสังคมเราและผู้หญิงเราซึ่งวิว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหลายๆคนที่จะถ้าลังเลว่าจะตัดสินใจว่าฝากไข่ดีไหมอ่ะวิว่าฝากไปเถอะมันไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็คือเสียตังค์นิดหน่อยอาจจะไม่นิดแต่ว่าก็เสียตังค์แต่ว่าในเวลาเดียวกันมันคือดีกว่าไม่มีช้อยส์ที่จะแบบว่าวันนึงที่อยากจะมีลูกขึ้นมาแล้วแบบเรามีไม่ได้โมเมนต์แรกที่เข้าไปเจอเธอถามแต่เรื่องฝากไข่เลยหรือจริงหรอเดี๋ยวขอให้ถามอ๋อโอเคก็ไม่ก็ไม่ได้น่ากลัวคือทีมทางแพทย์เองดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันผลดีนะ27ฟองใช่ไหมคะที่เก็บไข่ไม่รู้ได้ไงอ๋อในบล็อกเหรอในบล็อกใช่ที่สามารถไปดูกันได้ในบล็อกค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงประสบการณ์ของวีใช่ค่ะพูดถึงสุขภาพเราหน่อย27ฟองมันดีมากเลยนะคะที่แบบก็จะได้โชคดีจะได้แบบทีเดียวจบทีเดียวจบแต่คิดว่าพี่ส้มมาลีบอกว่าพี่จะได้ใช้ไข่ก่อนเป็นคนแรกหรอจริงเดี๋ยวเอาจริงๆไปทำกับส้มเนี่ยค่ะที่บางกอก IVF Center ใช่คิดถึงยังไงคะที่เขาบอกว่ายังไงพี่ก็ต้องได้ใช้ก่อนรอดูส้มใครกันแน่ใครกันแน่สำหรับการใช้ก่อนนี่เขาก็มองว่าพี่บีก็จะต้องแต่งงานก่อนด้วยนะเพราะเห็นว่าพี่กล้าพร้อมมากอะไรอย่างเงี้ยใครบอกกันเองหรือเปล่าเขาแปลว่าตอนนี้ได้คุยกันเรื่องแต่งงานกับพี่ก้าไว้ไหมคะเรียกว่าคุยเรื่องอนาคตไปบ้างใช่ค่ะแต่จะไม่ได้ไกลมากอนาคตที่ว่านี่หมายถึงอะไรคะของเธอละซอกแซกเก่งไม่ได้สดเลยค่ะอนาคตอันใกล้นี้ก็นะคะไปฟังคอวีดามาติกได้ก็คือเขาพูดไปบ้างแหละถูกไหมคะค่ะค่ะแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้ติดตามดูใช่คือสุดท้ายแล้ววีว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตที่มันไม่มีอะไรแน่นอนแหละแล้วก็โอเคเราก็วางแผนไว้คร่าวๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆค่ะแต่ขอยืนยันว่าจริงไหมคะที่จะได้เป็นคนใช้ไข่ก่อนพี่ส้มไม่น่าไม่รู้ไม่แน่แต่ไม่แน่แต่ไม่แ
ไม่น่ามีความเลือกลาบไม่มันไม่รู้ไงเราแบบให้คำตอบอะไรไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันไม่รู้จริงๆแต่ว่าพี่ส้มเอาก่อนได้เลยนะใช่อีกเรื่องนึงเห็นว่าพาพี่ก้าวเมื่อเดือนก่อนนะคะที่ว่าไปเยอรมันไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสเบลเยียมค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะไปเจอคุณพ่อถูกไหมคะก็สนุกสนานเพราะจริงๆคือพ่ออยู่ไทยอยู่แล้วแต่ว่าไปงานแต่งของลูกพี่ลูกน้องวีแล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวเลยสนุกมากปกติแล้วเราได้ไปเที่ยวใช้เวลากับคนที่เรารักสองฝ่ายกันบ้างบ่อยไหมคะก็มีพยายามมีให้เยอะๆอยู่ค่ะแต่อาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพราะว่าปีนึงเราทำงานใช่ไหมใช่แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยค่ะก็รีแลกซ์แต่ว่าช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงปิดEP คอมีดรามาติกนั่นแหละคือก็ไปเที่ยวไปแล้วก็คอยนั่งตอบงานไปด้วยก็มีแบบโมเมนต์อย่างนั้นอยู่ตอนเช้ามาตื่นตอบงานแล้วก็เที่ยวต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอย่างนั้นอยู่ใช่ก็สนุกดีมีเวลาสวีทกับคุณก้าวมั้ยจ๊ะค่ะเราสามารถไปดูในบล็อกได้ค่ะโอ้โหไม่บอกเลยอ่ะมันก็มีอยู่แล้วมันก็ไปกันครอบครัวด้วยนะคือมันเอาจริงๆมันไปกันหลายคนแล้วมันก็สนุกมากแต่ว่าก็มีโมเมนต์ที่แบบเหมือนครอบครัววีซื้อของขวัญเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นของขวัญแบบอายุ30ปีของวีไปวันเกิดใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็เลยซื้อของขวัญแบบเป็นแบบให้ไปเที่ยวเมืองเป็นโรงแรมดีๆกับคอสอาหารนั่นอะไรเงี้ยให้ไปเที่ยวเมืองนึงที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปกัน2คนใช่ก็มีวันนึงอยู่ค่ะก็แสดงว่ายุ่งแค่ไหนก็ยังแบ่งจัดการจัดสรรจัดการเวลาได้แสดงว่าตอนนี้ก็เหมือนเทคเอ็นวีอะไรเลยค่ะก็ได้ค่ะสำหรับโมเมนต์ที่พิเศษมากๆอย่างไรที่อยู่กัน2คนคุณก้าวแบบนางจะแบบตัวเล็กตัวน้อยอ้อนเราไหมคะเขามีแม่มีโมเมนต์อะไรก็มีค่ะน่ารักดีเขาหงอไหมคะเขาหงอแบบไม่หงอค่ะไม่หงอเลยเก่งก้าสามารถเก่งก้าสามารถแต่ว่าทีมนี้ไม่ได้ผจญภัยอะไรต่างๆเนาะคุณก้าวไม่ได้แบบมีวีรกรรมอะไรพิเศษเนาะเท่าที่คิดอ่ะนึกไม่ออกแต่อันที่นึกออกคือแบบเหมือนเมื่อวานเขาเพิ่งส่งคลิปเขาเรียกว่างานแต่งงานให้ดูแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วจริงๆดอกไม้มันพุ่งตรงมาที่เราว่าเรากำลังจะรับได้อยู่แล้วแล้วมีมือมาขวางเรามือนั้นคือเป็นน่าจะครอบแบบเป็นคนอื่นอ่ะไม่รู้จักเหมือนกันน่าจะเป็นเพื่อนของญาติอะไรเกือบแล้วนกกับเราจะได้เป็นคนแต่งงานคู่ต่อไปแล้วเนาะฮะแล้วตอนนั้นเราตั้งใจที่จะรับถูกไหมครับตั้งใจมันกลายเป็นเกมไปแล้วอ่ะเพราะว่ามันสนุกอ่ะอยากเอาชนะมันเป็นเกมไปแล้วแต่ว่าใจเราก็อยากจะแบบอันนี้นิดนึงแหละเนาะไม่รู้ไม่ได้บอกแบบนั้นเลยแค่อยากเล่นเกมคือรู้สึกว่ามันตลกดีถ้าเราสามารถรับได้เหมือนชนะเกมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเรื่องราวอนาคตก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องติดตามดูใช่แต่อนาคตอันใกล้นะคะคอมีดรามาติกนะคะไปฟังกันได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ